สวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับนักเรียนพบกันอีกครั้งแล้วนะครับนักเรียนได้เรียนเรื่องการไทเทรตระหว่างกรดแก่กับเบสแก่และกรดอ่อนกับเบสแก่กันมาแล้วรวมทั้งกราฟไทเทรชันที่แสดงการเปลี่ยนแปลง pH ของสารละลายผสมที่จุดเริ่มต้นก่อนจุดสมมูลจุดสมมูลและหลังจุดสมมูลนะครับโดยที่จุดสมมูลของการไทเทรตกรดเบสนี้หมายถึงภาวะที่กรดและเบสทำปฏิกิริยาพอดีกัน ยังจำกันได้หรือเปล่าครับในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการ t r ไ t r a ร e ระหว่าง b a s e ่อนกับกรดแก่เรามาดูกันว่า g กราฟไทเทรชันจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับเรามาทราบจุดประสงค์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับบทเรียนในครั้งนี้กันก่อนนะครับ 1. คำนวณปริมาณเบสอ่อนและกรดแก่ที่ทำปฏิกิริยาพอดีกัน 2. คำนวณ pH ของสารละลายที่ได้จากการไทเทรด ระหว่างเบสอ่อนกับกรดแก่ 3. หาจุดสมมูลจากกราฟไทเทรชันของเบสอ่อนกับกรดแก่เอาล่ะนักเรียนพร้อมจะเข้าสู่บทเรียนกันแล้วหรือ,อยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วค่ะ,คะก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวกนกันก่อนว่าเบสแก่และเบสอ่อนเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรพร้อมทั้งยกตัวอย่างให้ด้วยนะครับเบสแก่ care, คือเบสที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวเป็นไอออนได้100%ซ เช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์ค่ะเบสออนคือเบสที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวเป็นไอออนได้บางส่วนเช่นแอมโมเนียครับถ้าเบสทั้ง2ชนิดมีความเข้มข้นเท่ากันเป็น0.1โมลต่อลูกบาศดิเมตรจะมี pH เท่ากันหรือเปล่าครับใครตอบได้บ้างหนูตอบได้ค่ะ pH ไม่เท่ากันค่ะที่ความเข้มข้นนี้เบสแก่แตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออน0.1โมลต่อลูกบาศดีเซตร ดังนั้น pOH เท่ากับ1.0และคำนวณ pH ได้เท่ากับ13.0ค่ะส่วนเบสออนแตกตัวได้บางส่วนความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนน้อยกว่า0.1โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรดังนั้น pOH มากกว่า1.0หรือ pH น้อยกว่า13.0ครับเก่งมากที่ยังจำกันได้นะครับแล้วในการไทเทรตระหว่างกรดแก่กับเบทแก่เช่น กรดไฮโดรคอริก1โมลทำปฏิกิริยาพอดีกับโซเดียมไฮดรอกไซด์1โมลแล้วนักเรียนคิดว่าเบสอ่อนแอมโมเนีย1โมลจะทำปฏิกิริยาพอดีกับกรดไฮโดรคอริกกี่โมลครับคำถามเหมือนตอนที่แล้วเลยครับผมรู้แล้วครับว่าแอมโมเนีย1โมลทำปฏิกิริยาพอดีกับกรดไฮโดรคอริก1โมล เพราะว่าในภาวะที่เบทอ่อนละลายน้ําจะแตกตัวได้บางส่วนแต่เมื่อเบทอ่อนทําปฏิกิริยากับกรดแก่ไฮดรอกไซด์ไอออนที่แตกตัวจะทําปฏิกิริยากับไฮโดรเนียมไอออนได้เป็นน้ําเป็นการรบกวนสมดุลการแตกตัวของเบทอ่อนทําให้สมดุลใหม่เลื่อนไปทางด้านหน้านั่นคือเบทอ่อนจะแตกตัวหมดให้ไฮดรอกไซด์ไอออนเท่ากับไฮโดรเนียมไอออนจากกรดแก่ ดังนั้นเบสอ่อนแอมโมเนีย1โมลจะทำปฏิกิริยาพอดีกับกรดแก่ไฮโดรคอริก1โมลเช่นเดียวกับใช้เบสแก่1โมลครับเก่งมากครับการไทเทรตระหว่างเบสอ่อนกับกรดแก่ใช้กรดแก่เป็นไทแทนบรรจุในบิวเรตเช่นการไทเทรตระหว่างแอมโมเนียกับกรดไฮโดรคอริกดังรูปที่แสดงดังนั้นที่ภาวะเริ่มต้นในบิเกอร์มีเพียงแอมโมเนีย PH ของสารละลายในบิเกอร์จึงเป็นเบส และเมื่อไทเทรดด้วยสารละลายกรดไฮโดรคอริกจะเกิดปฏิกิริยาสะเทินระหว่างแอมโมเนียกับกรดไฮโดรคอริกได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือแอมโมเนียมคไราย์นักเรียนคิดว่าในช่วงก่อนจุดสมมูลสารใดหมดสารใดเหลือและคาดว่า pH ของสารละลายผสมในบีเกอร์เปลี่ยนแปลงอย่างไรครับกรดไฮโดรคอริกทำปฏิกิริยาจนหมดและเหลือแอมโมเนียน้อยลง pH จะลดลงค่ะถูกต้องครับ แล้วถ้าครูเติมกรดไฮโดรคอริกลงไปในบีเกอร์เรื่อยๆจนถึงจุดสมมูลนักเรียนคิดว่า pH จะเป็นอย่างไรครับที่จุดสมมูลสารตั้งต้นทำปฏิกิริยาพอดีกันในบีเกอร์จะมีแต่เกลือแอมโมเนียมคลอไรซึ่งเป็นเกลือของเบทอ่อนสารละลายแอมโมเนียมคลอไรมีสมบัติเป็นกรดใช่ไหมครับถูกต้องแล้วครับถ้าครูเติมกรดไฮโดรคอริกลงไปอีกหลังจุดสมมูล pH ของสารละลายจะเป็นอย่างไร หลังจุดสมมูลกรไดไฮโดรคอริกมากเกินพอไม่เกิดผลิตภัณฑ์เพิ่มดังนั้นสาระละลายผสมมีแอมโมเนียมคไรา์และกรไดไฮโดรคอริกเหลือมากขึ้นสาระละลายผสมน่าจะเป็นกรดเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับแสดงว่านักเรียนเข้าใจหลักการไทเทรตระหว่างเบสออนกับกรดแก่ถ้าอย่างนั้นเรามาทำการทดลองกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับการทดลองเรื่องการไทเทรตหาจุดสมมูลของปฏิกิริยาระหว่างเบสอ่อนกับกรดแก่มีจุดประสงค์การทดลองดังต่อไปนี้ครับ 1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลง pH ของสารละลายที่ได้จากการไทเทรตระหว่างสารละลายแอมโมเนียกับสารละลายกรดไฮโดรคอริก 2. เขียนกราฟของการไทเทรตและหาจุดสมมูลจากกราฟ 3. บอกค่า pH และปริมาตรของสารละลายกรดไฮโดรคอริกที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายอมโมเนียณจุดสมมูลสำหรับการทดลองนี้นะครับเราจะทำการไทเทรตระหว่างเบสออนกับกรดแก่โดยสารละลายอมโมเนียบรรจุในบิเกอร์ส่วนสารละลายกรดไฮโดรคอริกเป็นไทเทรตบรรจุในบิวเรตแล้ววัดค่า pH ของสารละลายผสมด้วย pH มิเตอร์ และบันทึกค่า pH ที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างการไทเทรตเบทอ่อนด้วยกรดแก่สารเคมีที่ใช้ในะครับได้แก่สารละลายแอมโมเนียและสารละลายกรดไฮโดรคอริกเข้มขน้น0.100มนลต่อลูกบาทเดซิเมตรส่วนอุปกรณ์ที่ใช้เช่นเดียวกันกับการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดแก่กับเบทแก่ นักเรียนได้ทราบวิธีการใช้บิวเรตและปิเปตมาแล้วนะครับในตอนเรียนการไทเทรตระหว่างกรดแก่กับเบสแก่ครูจะไม่อธิบายในรายละเอียดซ้ํานะครับและสําหรับการทดลองการไทเทรตหาจุดสมมูลของปฏิกิริยาระหว่างเบสอ่อนกับกรดแก่มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับคือขั้นที่ 1. ล้างบิวเรตและบรรจุสารละลายกรดไฮโดรคอริกลงในบิวเรตขั้นที่2ยึดกับขาตั้งบิวเรตจากนั้น ไล่ฟองอากาศและปรับระดับของสารละลายให้พอดีกับขีดวัดปริมาตรเช่นเริ่มต้นที่0.00ขั้นที่3ล้างปิเปตแล้วปิเปตสารละลายแอมโมเนีย25ลูกบาทเซนติเมตรใส่ลงในบีเกอร์ที่มีแท่งแม่เหล็กอยู่ขั้นที่4นํนำบีเกอร์ที่บรรจุสารละลายแอมโมเนียไปวางบนเครื่องกวนแม่เหล็กและจุ่ม pH มิเตอร์ลงในสารละลาย อ่านและบันทึกค่า pH กรณีนี้ค่า pH เริ่มต้นของแอโมโมเนียคือ10.33ขั้นที่5จัดตำแหน่งให้ปลายของบิวเรตอยู่เหนือระดับสารละลายในบีเกอร์และเปิดเครื่องกวนแม่เหล็กให้แท่งแม่เหล็กหมุนอย่างช้าๆขั้นที่6ค่อยๆหมุนก๊อกบิวเรตไขาสารละลายกรดไฮโดรคลอริกลงมาอ่าน แล้วบันทึกค่า pH ของสารละลายทุกๆ5ลูกบาศก์เซนติเมตรของกรดไฮโดรคอริกจนถึง20ลูกบาศก์เซนติเมตรครูจะเริ่มต้นด้วยการไขสารละลายกรดไฮโดรคอริกจนถึงขีด5.00หรือปริมาตรของกรดไฮโดรคอริกที่เติมลงไปคือ5.00ลูกบาศก์เซนติเมตรกวนสารละลายผสมในบเกอร์สักครู่แล้วหยุดการกวนเพื่ออ่านและบันทึกค่า pH ของสารละลาย และอย่าลืมนะครับบันทึกปริมาตรและค่า pH ด้วยทศนิยม2ตำแหน่งด้วยล่ะ pH ลดลงน้อยกว่า10.33ค่ะครูจะไขาสารละลายกรดไฮโดรคอริกในบิวเรตลงไปในบิเกอร์อีก5ลูกบาทเซนติเมตรรวมปริมาตรกรดไฮโดรคอริกที่เติมไปทั้งหมด2ครั้งเป็น10ลูกบาทเซนติเมตร pH มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างครับโอ้โห pH ลดลงอีกแล้วครับ งั้นครูจะไขกรดไฮโดรคอริกเพิ่มอีกทีละ5ลูกบาศก์เซนติเมตรปริมาตรกรดไฮโดรคอริกที่เติมลงไปเป็น15.00และ20.00ลูกบาศก์เซนติเมตรตามลำดับสังเกตเห็น pH เปลี่ยนเป็นอย่างไรบ้างครับ pH ลดลงน้อยกว่าเดิมแล้วค่ะคุณครูจากนี้ครูจะไทเทรตต่อโดยค่อยๆไขาสารละลายกรดไฮโดรคอริกทีละ1ลูกบาศก์เซนติเมตรอ่านและบันทึกค่า pH จนถึง30ลูกบาทเซนติเมตรนักเรียนอ่านและบันทึกค่า pH เมื่อครูเติมสารละลายกรดไฮโดรคาริกเป็น21 22 23และ24ลูกบาทเซนติเมตร pH ลดลงเรื่อยๆเป็นน้อยกว่า7แล้วค่ะ เมื่อครูไทเทรตต่อเป็น25ลูกบาศกเซนติเมตรนักเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมครับโอ้คุณครูครับค่า pH ลดลงอีกแล้วแสดงว่าสารละลายผสมเป็นกรดแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วครับและเมื่อครูไทเทรตต่อจนถึงปริมาตร30ลูกบาศก์เซนติเมตรนักเรียนอ่านและบันทึกค่า pH ที่ปริมาตร26 27 28 29และ30ลูกบาทเซนติเมตรผลการทดลองเป็นอย่างไรบ้างครับค่า pH ลดลงเป็นน้อยกว่า5แล้วค่ะใช่ครับต่อไปครูจะไทเทรตต่อไปนะครับและบันทึกค่า pH ทุกๆปริมาตร5ลูกบาทเซนติเมตรของกรดไฮโดรคลอริกที่เติมลงไปจนถึงปริมาตรสุดท้ายคือ 50จากนั้นนะครับให้นำผลการทดลองที่ได้มาเขียนกราฟโดยให้ปริมาตรของสารละลายกรดไฮโดรคอริกที่เติมเป็นแกน x และ pH ของสารละลายเป็นแกน y แบ่งสเกลแกน x ช่วงละ5ลูกบาทเซนติเมตรและแกน y ช่วงละ1หน่วย นำข้อมูลจากผลการทดลองที่ได้มาสร้างกราฟแบบจุดดังแสดงแล้วลากเส้นแนวโน้มผ่านจุดจะได้กราฟไทเทรชั่นจากกราฟไทเทรชั่นนะครับหาจุดสมมูลดังที่เคยเรียนมาแล้วคือ 1. ลากเส้นตรง l 1 ให้ผ่านจุดแนวบนที่มีช่วงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 2. ลากเส้นตรง l 2ให้ผ่านจุดแนวล่างที่มีช่วงความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 3. ลากเส้นตรง l 3ขนานกับแกน y ตัดเส้นตรง l 1ที่จุด a และตัดเส้นตรง l 2ที่จุด b 4. ลากเส้นตรง l 4ขนานกับแกน y ตัดเส้นตรง l 1ที่จุด c และเส้นตรง l 2ที่จุด d 5. แบ่งครึ่ง ab ที่จุด m และแบ่งครึ่ง cd ที่จุด n 6. ลากเส้นตรงผ่านจุด m และ n จะได้จุดตัดเส้นกราฟ t ไทเทรชันที่จุด o 7. ลากเส้นจากจุด o ขนานแกน y ไปตัดแกน x จะได้จุดตัดเป็นปริมาตรของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่จุดสมมูลซึ่งในกรณีนี้คือ ปริมาตรใกล้เคียงกับ25ลูกบาทเซนติเมตรดังที่แสดง 8. ลากเส้นจากจุด O ขนานแกน x ไปตัดแกน y จะได้จุดตัดเป็น pH ที่จุดสมมูลซึ่งในกรณีนี้ที่จุดสมมูลได้ pH ใกล้เคียงกับ5.0แล้วมีวิธีการคำนวณค่า pH ทางทฤษฎีที่ได้จากการไทเทรตระหว่างเบสอ่อนกับกรดแก่ไหมคะมีครับ ซึ่งจะได้อธิบายต่อไปนะครับหลักการคำนวณ pH ของสารละลายจากการไทเทรตระหว่างเบสอ่อนกับกรดแก่นั้นคล้ายๆกับการไทเทรตระหว่างกรดแก่กับเบสแก่ในตอนเรียนที่ผ่านมาในขั้นแรกจากหลักที่ว่าสารละลายที่เป็นไทเทรตควรเป็นกรดแก่หรือเบสแก่ดังนั้นในที่นี้สารละลายกรดแก่ไฮโดรคอริกเป็นไทเทรตบรรจุในบิวเรต และสารละลายเบสอ่อนแอมโมเนียอยู่ในบีเกอร์เหมือนกับที่นักเรียนได้ทำการทดลองมาแล้วนะครับขั้นที่2เขียนสมการเคมีเพื่อหาอัตราส่วนโดยโมลที่ทำปฏิกิริยาพอดีกันจะได้ว่าแอมโมเนียทำปฏิกิริยาพอดีกับกรดไฮโดรคอริกในอัตราส่วนโดยโมล1น1ต่อ1ได้เป็นเกลือแอมโมเนียมคลอไรด์ขั้นที่3คํคำนวณปริมาตรของไททรต หรือสารละลายกรดไฮดโดรคอริกที่จุดสมมูลซึ่งในกรณีนี้คำนวณแบบเทียบหน่วยได้ว่าสารละลายแอมโมเนีย2 5 0 0ลูกบาศก์เซนติเมตรคูณด้วยความเข้มข้นของสารละลายแอมโมเนีย0.100โมลต่อ1000ลูกบาศก์เซนติเมตรคูณด้วยอัตราส่วนโดยโมลที่ทำปฏิกิริยาพอดีกันคือ1โมลกรดไฮดโดรคอริกต่อ1โมลแอมโมเนียแล้วคูณด้วยส่วนกลับของความเข้มข้น ของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกคือ1000ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อ0.100โมลกรดไฮโดรคลอริกดังนั้นที่จุดสมมูลคือเมื่อเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกปริมาตร2 5 0 0ลูกบาศก์เซนติเมตรหรืออาจคำนวณปริมาตรสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่จุดสมมูลได้จากความเข้มข้นของสารละลายแอมโมเนียคูณด้วยปริมาตรของแอมโมเนีย หารด้วยความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดรคอริกที่ใช้ขั้นที่4คำนวณ pH ของสารละลายผสมในแต่ละขั้นแบ่งเป็นจุดเริ่มต้นก่อนจุดสมมูลที่จุดสมมูลและหลังจุดสมมูลโดยพิจารณาจากสารที่เหลือจากการทำปฏิกิริยาและผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นโดยมีสูตรการคำนวณ pH คือลบ log ok ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือ 1 4ลบ poh ซึ่งค่า poh คำนวณได้จากลบ็อกความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วงั้นเรามาพิจารณา ph ที่ภาวะเริ่มต้นกันก่อนนะครับเมื่อเริ่มต้นในบีเกอร์มีเพียงสาระละลายแอมโมเนียซึ่งเป็นเบสอ่อนแตกตัวในน้ำได้บางส่วนดังสมการการแตกตัวและค่าคงที่สมดุลการแตกตัวของเบสอ่อนหรือ kb ที่ภาวะสมดุลความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนเท่ากับความเข้มข้นของแอมโมเนียมไอออนจะได้ว่าความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนเท่ากับรากที่2ของผลคูณค่า Kb กับความเข้มข้นของแอมโมเนียที่สมดุลเบสอ่อนแตกตัวน้อยมากความเข้มข้นของแอมโมเนียที่สมดุลจึงประมาณเท่ากับความเข้มข้นเริ่มต้นของแอมโมเนียเมื่อแทนค่าในสูตรการคำนวณ pOH โดยใช้ค่า Kb เป็น1.8คูณ10 ยกกำลังลบ5จะได้ว่าสารละลายมโมเนียที่ความเข้มข้น0.100โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรมีค่า poh เท่ากับ2.87และคำนวณค่า ph ได้เท่ากับ11.13 <c oughs> เมื่อเริ่มไทเทรตโดยไขสารละลายกรดไฮโดรอคอริกลงไปในบีเกอร์ที่ก่อนจุดสมมูลกรดไฮโดรอคอริกที่เติมลงไปจะทำปฏิกิริยาหมด สารละลายผสมจะเหลือเบสอ่อนแอมโมเนียและมีเกลือแอมโมเนียมคลอไรด์เกิดขึ้นเบสอ่อนแอมโมเนียจะแตกตัวดังสมการโดยที่ไฮดรอกไซด์ไอออนได้มาจากการแตกตัวของเบสส่วนแอมโมเนียมไอออนได้จากการแตกตัวของเบสอ่อนเล็กน้อยและได้จากเกลือแอมโมเนียมคลอไรด์เป็นส่วนใหญ่ที่สมดุลความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนไม่เท่ากับความเข้มข้นของแอมโมเนียมไอออน จึงไม่สามารถคำนวณความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนเหมือนกับการคำนวณจากการแตกตัวของเบสอ่อนในน้ำเพียงอย่างเดียวจากความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุล Kb กับความเข้มข้นของสารที่สมดุลจะได้ว่า pOH เท่ากับลบ log Kb บวก log อัตราส่วนความเข้มข้นที่สมดุลของแอมโมเนียมไอออนกับแอมโมเนียแต่ละสารอยู่ในภาชนะเดียวกัน อัตราส่วนความเข้มข้นเท่ากับอัตราส่วนโมลดังนั้น poh เท่าก oh ับลบ log kb หรือ pkb บวก log อัตราส่วนโมลของเกลือที่เกิดต่อเบสอ่อนที่เหลือโดยที่จำนวนโมลของเกลือที่เกิดเท่ากับจำนวนโมลของกรดไฮโดรคอริกที่เติมเช่นเมื่อเติมสารละลายกรดไฮโดรคอริกปริมาตร5.00ลูกบาศก์เซนติเมตรคิดเป็นจำนวนโมลของกรดไฮโดรคอริกที่เติมลงไป 0.50คูณ10ยกกำลังลบ3โมลจำนวนโมลของแอมโมเนียเริ่มต้นเป็น2.50คูณ10ยกกำลังลบ3โมลจำนวนโมลของแอมโมเนียที่ใช้ในปฏิกิริยาสเทอนเท่ากับจำนวนโมลของกรดไฮโดรคอริกที่เติมดังนั้นหาจำนวนโมลของแอมโมเนียที่เหลือได้อย่างไรครับจำนวนโมลของแอมโมเนียที่เหลือ เท่ากับจำนวนโมลของแอมโมเนียเริ่มต้นลบด้วยจำนวนโมลของกรดไฮโดรคอริกที่เติมลงไปซึ่งจะเท่ากับ2.00คูณ10ยกกําลังลบ3ใช่แล้วครับจากนั้นแทนค่าอัตราส่วนโมลของเกลือที่เกิดต่อโมลของเบสที่เหลือในสมการจะได้ค่า pOH เท่ากับ4.14และคำนวณค่า pH ได้เท่ากับ9.86นักเรียนพอจะตามทันกันไหมครับ ท่นคะในทํานองเดียวกันเมื่อไทเทรตต่อไปโดยเติมสาระละลายกรดไฮโดรคอริกลงไปมากขึ้นสามารถคำนวณ pH ที่ก่อนจุดสมมูลได้ทํานองเดียวกับที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าเมื่อเพิ่มปริมาตรของสาระละลายกรดไฮโดรคอริกปริมาณของสาระละลายเบสแอมโมเนียที่เหลือลดลงความเป็นเบสของสาระละลายผสมในบีเกอร์ลดลงค่า pH จึงลดลง โอ้โหการคำนวณมีหลายขั้นตอนจอังเลยครับถ้าผมลืมขั้นตอนไหนไปก็ผิดเลยเลยสิครับคุณครูคุณครูพอจะมีสูตรลัดในการคำนวณไหมครับสูตรลัดในการคำนวณ pH ก่อนจุดสมมูลใช้ได้เฉพาะเบสอ่อนที่แตกตัวให้ไฮดรอกไซด์1โมลไอออนต่อโมลโมเลกุลและกรดแก่มอนอโปรติกจำนวนโมลของเบสอ่อน BOH ที่เหลือเท่ากับจำนวนโมลเบสเริ่มต้น ลบด้วยจำนวนโมลเบสที่ใช้ไปโดยที่จำนวนโมลของเบสที่ใช้ไปเท่ากับจำนวนโมลของกรดที่เติมเมื่อนํำอัตราส่สวนโมลของเกลือที่เกิดต่อเบสอ่อนที่เหลือไปแทนค่าจะคํานวณ pOH และ pH ได้ดังสมการและกรณีที่ความเข้มข้นของเบสอ่อนและกรดแก่ที่ใช้เท่ากันเทิมสุดท้ายจะเป็นเพียงค่าล็อกของอัตราส่วนปริมาตรเท่านั้นครูครับ ถ้าเริ่มต้นด้วยเบตอ่อนปริมาตร5 5ลูกบาทเซนติเมตรเมื่อเติมกรดแก่ไป15ลูกบาทเซนติเมตรอัตราส่วนของปริมาตรเป็น15หารด้วย10ซึ่งเท่ากับ1.5ถ้าผมทราบค่า KB หรือ PKB ของเบตอ่อนอย่างนี้ก็คำนวณ PH ได้ง่ายสิครับครับแต่นักเรียนต้องเข้าใจเงื่อนไขของการใช้สูตรลัดนี้นะครับต่อมาเรามาดูที่จุดสมมูลกันนะครับที่จุดสมมูล กรดและเบสทำปฏิกิริยาพอดีกันได้เกลือแอมโมเนียมคลอไรในเบื้องต้นนั้นถ้านักเรียนจำได้เกลือแอมโมเนียมคลอไรเป็นเกลือของเบสอ่อนเมื่อละลายน้ำจะมีสมบัติเป็นกรด pH ต้องน้อยกว่า7งั้นเรามาดูกันนะครับว่าจะคำนวณ pH ได้อย่างไรเมื่อเกลือแอมโมเนียมคลอไรละลายน้ำจะได้ไอออนใดบ้างได้เป็นแอมโมเนียมไอออนและคลอไรไอออนครับใช่แล้วครับ เฉพาะแอมโมเนียมไอออนเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสกับน้ำได้เป็นแอมโมเนียกับไฮโดรเนียมไอออนดังสมการเคมีที่แสดงนะครับพร้อมกับค่าคงที่สมดุล k h ซึ่งเท่ากับ Ka ไฮโดรเนียมไอออนที่เกิดขึ้นนี้ทำให้สารละลายเป็นกรดที่สมดุลความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเท่ากับความเข้มข้นของแอมโมเนียทำให้ได้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเท่ากับ รากที่สองของผลคูณค่าคงที่สมดุล Ka กับความเข้มข้นของแอมโมเนียมไอออนที่สมดุลโดยความเข้มข้นของแอมโมเนียมไอออนที่สมดุลประมาณเท่ากับความเข้มข้นของเกลือแอมโมเนียมคลอไรด์ที่เกิดจากปฏิกิริยาจำนวนโมลของเกลือแอมโมเนียมคลอไรด์ที่เกิดขึ้นเท่ากับจำนวนโมลของกรดไฮโดรคลอริกที่ใช้ไปเมื่อคำนวณโดยการเทียบหน่วย จะได้จำนวนโมลเป็น2.50คูณ10ยกกำลังลบ3ในปริมาตรรวมของสารละลายผสม50.00 50. 00. ลูกบาทเซนติเมตรจึงคิดเป็นความเข้มข้น0.0500โมลต่อลูกบาทเซนติเมตรหรือถ้านักเรียนสังเกตง่ายๆนะครับกรดและเบสที่ใช้มีความเข้มข้นเริ่มต้นเท่ากันเก MM. ลือที่เกิดขึ้นจะเจือจางลง2เท่าจากความเข้มข้นเริ่มต้นนั่นเองครับ เมื่อแทนค่าความเข้มข้นของเกลือที่เกิดและค่า Ka เท่ากับ Kw ส่วน Kb ก็จะได้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเท่ากับ5.27คูณ10ยกกำลังลบ6และ pH เท่ากับ5.28ซึ่งเป็นกรดสอดคล้องกับสมบัติความเป็นกรดของเกลือแอมโมเนียมคอรย์ยเรามาดูกันต่อที่หลังจุดสมมูลนะครับ เมื่อไทเทรตโดยใช้สารละลายกรดไฮโดรคอริกมากกว่า25ลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งเกินจุดสมมูลทําให้เบสทําปฏิกิริยาหมดไปและเหลือกรดไฮโดรคอริกและมีเก,เกลือเกิดขึ้นในภาวะนี้แม้ว่าเกลือจะเกิดไฮโดรไลซิสได้ไฮโรเนียมไอออนแต่อาจถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับไฮโดรเียมไอออนที่ได้จากกรดไฮโดรคอริกที่เหลือเช่นเมื่อเติมกรดปริมาตร26.00ลูกบาศก์เซนติเมตร คิดเป็นจำนวนโมลของกรดไฮโดรคอริกที่เติมลงไป2.60คูณ10ยกกำลังลบ3จำนวนโมลของเบสเริ่มต้นเป็น2.50คูณ10ยกกำลังลบ3จำนวนโมลของกรดที่ใช้ในปฏิกิริยาสะเทินเท่ากับจำนวนโมลของเบสดังนั้นเหลือจำนวนโมลของกรดเท่ากับ0.10คูณ10ยกกำลังลบ3ในสารละลายผสมปริมาตร 51.00ลูกบาทเซนติเมตรคิดเป็นความเข้มข้นของกรดที่เหลือเท่ากับ1.96คูณ10ยกกำลังลบ3โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรซึ่งกรดไฮโดรคลอริกเป็นกรดแก่แตกตัว100%เมื่อแทนค่าจะได้ pH เท่ากับ2.71เเมื่อไทเทรตต่อไปโดยเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกลงไปมากขึ้นสามารถคำนวณ pH ที่หลังจุดสมมูลได้ทํานองเดียวกับที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าเมื่อเพิ่มปริมาตรของสารละลายกรดไฮโดรคอริกจะเหลือปริมาณและความเข้มข้นของสารละลายกรดเพิ่มมากขึ้นสารละลายผสมในบีเกอร์มีความเป็นกรดมากขึ้นค่า pH จึงลดลงเรื่อยๆการคำนวณความเข้มข้นของกรดที่เหลือหลังจุดสมมูลอาจใช้สูตรลัดเช่นเดียวกับหลังจุดสมมูลของระบบกรดแก่กับเบทแก่จากที่ว่า หลังจุดสมมูลจำนวนโมลของกรดที่เหลือเท่ากับจำนวนโมนกลกรดที่เติมลบด้วยจำนวนโมนกลกรดที่ใช้ไปซึ่งเท่ากับจำนวนโมลของเบสเริ่มต้นดังนั้นจะได้สูตรลัดที่ว่าความเข้มข้นของกรดที่เหลือในหน่วยโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรเท่ากับจำนวนโมลของกรดที่เติมลบด้วยจำนวนโมลของเบสเริ่มต้นทั้งหมดหารด้วยปริมาตรรวมของสารละลายตัวแปรและหน่วยเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้ว จากนั้นคำนวณ pH จากค่าลบล็อก ok ของความเข้มข้นของกรดที่เหลือนักเรียนพอสรุปการคำนวณ pH ของการ t ทเทร b เบสอ่อนกับกรดแก่ในกรณีที่เบสแก่เป็นไท t ทรนได้อย่างไรบ้างครับที่ภาวะเริ่มต้นมีเพียงเบสอ่อนแอมโมเนียคำนวณ pOH ของเบสอ่อนจากความเข้มข้นตอนเริ่มต้นจากนั้นคำนวณ pH ได้จาก14ลบ pOH ค่ะ ที่ภาวะก่อนจุดสมมูลมีเบทอ่อนเหลืออยู่และมีเกลือของเบทอ่อนเกิดขึ้นในการคำนวณ pH ต้องคำนึงถึงอัตราส่วนของจำนวนโมลของเกลือที่เกิดและเบทที่เหลือครับที่จุดสมมูลได้สาระละลายเกลือที่มีสมบัติเป็นกรด pH น้อยกว่า7โดยคำนวณ pH จากการเกิดไฮโดรลิซิสของเกลือค่ะส่วนที่หลังจุดสมมูลมีกรดไฮโดรคอริเกเหลืออยู่กับเกลือที่เกิด คำนวณ pH จากความเข้มข้นของกรดไฮโดรคอริกที่เหลืออยู่ครับเก่งมากแสดงว่านักเรียนเข้าใจกันได้ดีแล้วขอให้นักเรียนหมั่นทบทวนและฝึกการคำนวณเพื่อจะได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลง pH ในการไทเทรตได้ดียิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่นักเรียนทราบการคำนวณ pH ของการไทเทรตเบสอ่อนกับกรดแก่แล้วเรามาลองเปรียบเทียบค่า pH ที่ได้จากการคำนวณกับค่าที่ได้จากการทดลองกันนะครับ ซึ่งค่าที่ได้จากการทดลองอาจแตกต่างไปจากค่าที่ได้จากการคำนวณเล็กน้อยอาจเกิดจากหลายปัจจัยด้วยกันเช่นเดียวกับการไทเทรตกรดแก่กับเบทแก่กล่าวสรุปก็คือความคลาดเคลื่อนของความเข้มข้นของกรดและเบทที่ใช้จริงปริมาตรของสารละลายกรดไฮโดรคอริกที่เติมลงไปและการวัด pH จากเครื่อง pH m ต t e r งั้นเรามาเปรียบเทียบจุดสมมูลที่นักเรียนหาได้จากการทดลองกับทฤษฎีกัน จากผลการทดลองและกราฟไทเทรชันเราได้ว่าที่จุดสมมูลใช้ปริมาตรของกรดไฮโดรคอริกและ pH ที่จุดสมมูลแตกต่างเล็กน้อยจากค่าทฤษฎีคือปริมาตร25.00ลูกบาศก์เซนติเมตรและ pH คือ5.28ความแตกต่างที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการไทเทรตกรดแก่กับเบสแก่คือความเข้มข้นของสารละลายทั้งสอง ที่อาจคลาดเคลื่อนไปจาก0.100โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรและการเขียนกราฟและการลากเส้นหาจุดสมมูล ครูครับผมจำได้ว่ากราฟไทเทรชันของระบบกรดแก่กับเบทแก่ care, เช่นกรดไฮโดรคลอริกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ถ้าความเข้มข้นของกรดกับเบทเท่ากันไม่ว่าจะใช้ความเข้มข้นมากขึ้นหรือน้อยลง pH ที่จุดสมมูลเป็นเ0็นเท่ากันแล้วในกรณีของการไทเทรชันระบบเบทอ่อนกับกรดแก่เป็นเช่นนั้นหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีมากนะครับที่รู้จักเปรียบเทียบกันงั้นเรามาดูแต่ละช่วงกันก่อนนะครับที่จุดเริ่มต้น pH คำนวณจาก pH ของเบสอ่อนดังสมการดังนั้นถ้าเบสอ่อนเข้มข้นมากขึ้นค่า pH ก็จะมากขึ้นเช่นถ้าเพิ่มความเข้มข้นของแอมโมเนียจาก0.10 0เป็น0.50 0โมนลต่อลูกบาทเดซิเมตรที่จุดเริ่มต้น pH เพิ่มขึ้นจาก11.13เป็น11.48เป็นต้น ช่วงก่อนจุดสมมูลมีเบสเหลือและมีเกลือของเบสอ่อนเกิดขึ้นดังนั้น pH จึงขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของความเข้มข้นของเกลือที่เกิดและเบสที่เหลือและถ้าความเข้มข้นของเบสอ่อนกับกรดแก่ตอนเริ่มต้นเท่ากันจะได้ว่า pH มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนของปริมาตรกรดที่เติมกับเบสที่เหลือดังสมการโดยค่า pH ไม่ขึ้นกับความเข้มข้นเริ่มต้นของกรดก,กับเบส ดังนั้นไม่ว่าจะใช้เบสอ่อนและกรดแก่ที่ความเข้มข้นเริ่มต้นมากเช่นระบบ B หรือที่ความเข้มข้นน้อยเช่นระบบ A ถ้าปริมาตรเริ่มต้นของเบสอ่อนเท่ากันทั้งสองระบบเมื่อเติมกรดแก่ในปริมาตรที่เท่ากันค่า pH ที่ได้จะประมาณเท่ากันทั้ง2ระบบเอาละครับเรามาดูช่วงหลังจุดสมมูลกันนะครับช่วงหลังจุดสมมูลมีกรดเหลือ ไฮโดรเนียมไอออนส่วนใหญ่ได้มาจากกรดแก่ที่เหลือถ้าความเข้มข้นเริ่มต้นของกรดมากขึ้นสารละลายผสมจะมีกรดมากขึ้นดังนั้นค่า pH หลังจุดสมมูลจะน้อยกว่าการไทเทรตที่ใช้ความเข้มข้นเริ่มต้นของกรดน้อยส่วนที่จุดสมมูลเบทอ่อนและกรดแก่หมดพอดีมีแต่เกลือของเบทอ่อนซึ่งมีสมบัติเป็นกรดถ,ถ้าเพิ่มความเข้มข้นเริ่มต้นของเบตอ่อนและกรดแก่เกลือที่ได้จะมากขึ้น สารละลายจะเป็นกรดมากขึ้น pH จึงลดลงซึ่งสอดคล้องกับ pH ที่จุดสมมูลในกราฟที่แสดงคือ pH ลดลงจาก5.28เป็น4.93เป็นต้นถ้าเปรียบเทียบกราฟไท r a t i o n ของระบบกรดแก่กับเบทแก่กับระบบเบทอ่อนกับกรดแก่นักเรียนสังเกตความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ pH ที่จุดสมมูลเป็น7หรือเป็นกลางสำหรับระบบกรดแก่กับเบสแก่แต่สำหรับระบบเบสอร่อนกับกรดแก่ pH ที่จุดสมมูลเป็นกรดนอกจากนี้ pH ที่จุดสมมูลเพิ่มขึ้นถ้าความเข้มข้นเริ่มต้นของเบสอร่อนและกรดแก่เพิ่มขึ้นครับช่วงการจุดสมมูลของระบบกรดแก่กับเบสแก่เป็น pH ของกรดแก่ที่เหลือ pH จะลดลงตามความเข้มข้นเริ่มต้นของกรดแก่ที่เพิ่มขึ้นแต่ระบบเบสอ่อนกับกรดแก่ pH ขึ้นกับอัตราส่วนของเกลือที่เกิดและเบสอ่อนที่เหลือและถ้าความเข้มข้นเริ่มต้นของเบสอ่อนกับกรดแก่เท่ากันค่า pH ไม่ขึ้นกับความเข้มข้นเริ่มต้นของเบสอ่อนและกรดแก่ค่ะ ส่วนหลังจุดสมมูลระบบกรดแก่กับเบทแก่มีเบตแก่เหลือ pH ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของเบทแก่ที่เหลือเมื่อความเข้มข้นเริ่มต้นมากขึ้น pH จะเพิ่มขึ้นแต่ระบบเบตอ่อนกับกรดแก่ pH ขึ้นกับความเข้มข้นของกรดแก่ที่เหลือเมื่อความเข้มข้นเริ่มต้นมากขึ้น pH จะลดลงครับช่วงก่อนและหลังจุดสมมูล ค่า P.S. ของระบบกรดแก่กับเบสแก่จะเปลี่ยนแปลงมากหรือชันมากกว่าระบบเบสอ่อนกับกรดแก่ในระบบกรดแก่กับเบสแก่จะเห็นว่ากราฟในช่วงก่อนจุดสมมูลมีความชันไม่มากนักส่วนในระบบเบสอ่อนและกรดแก่จะเห็นว่าเฉพาะในช่วงแรกๆของการไทเทรตจะมีความชันมากส่วนช่วงที่เหลือความชันไม่มากนักค่ะ เก่งมากทิดนักเรียนบอกมาถูกต้องครับแสดงว่านักเรียนเข้าใจเรื่องการไทเทรดระหว่างเบสอ่อนกับกรดแก่การคำนวณหาค่า pH เริ่มต้นก่อนจุดสมมูลที่จุดสมมูลหลังจุดสมมูลและการหาจุดสมมูลจากกราฟไทเทรชันระหว่างเบทอ่อนกับกรดแก่แล้วครูขอให้นักเรียนหมั่นทบทวนและฝึกคำนวณบ่อยๆนะครับ เพื่อที่จะได้จําได้ดียิ่งขึ้นและสามารถนําความรู้ไปใช้ในตอนเรียนถัดไปได้อีกด้วยนะครับครับคุณครูสวัสดีครับ